ธัญญาออกโรงเคลียร์ชัดควงอโล่ถ่ายพรีเวดดิ้งจริงไหมหลังจากมีกระแสข่าวเล่าลือเรื่องของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังคนหนึ่งซุ่มตั้งท้องอายุครรภ์ 4-5 สัปดาห์แล้วหลังจากที่คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มมาได้สักพักซึ่งทั้งคู่ต่างอย่างมีทายาทด้วยกันอยู่แล้วแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นชื่อที่ถูกชาวเน็ตจับโยงก็คือนักร้องสาวธัญญาอาสยามและยิ่งเหมือนเป็นการตอกย้ำข่าวดังกล่าวเมื่อเธอได้อวดภาพคู่แฟนหนุ่มอโล่จนหลายคนสงสัยคล้ายภาพพรีเวดดิ้งแน่นอนว่าใครก็อยากรู้จะมีข่าวดีสละโสดเร็วๆนี้หรือเปล่าล่าสุดสาวธัญญาได้เผยกับนายเอ็นเตอร์เทนว่าภาพดังกล่าวเป็นเพียงภาพที่ถ่ายเก็บไว้นานแล้วเพื่อใช้ในการโปรโมทสินค้าของตัวเองเท่านั้นส่วนข่าวดีเรื่องลูกหรือเรื่องแต่งงานนั้นจริงเท็จแค่ไหนก็คงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวดีที่สุดค่ะ